สวัสดีค่ะพบกับพี่นายอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะเช้านี้บรรยากาศดีมากๆเลยวันนี้พี่นาก็จะมาทําคลิปนะคะตามคําขอของFC จังหวัดสงขลานะคะบอกว่าอยากให้พี่นาทําคลิปพาดูนกกระทานะคะแล้วก็ดูบ้านนกกระทาด้วยว่าพี่นาทําแบบไหนเนาะพี่นาจะบอกก่อนว่านกกระทาของพี่นาเนี่ยพี่นาไม่ได้ทําแบบเป็นกรงนกกระทาจริงๆเลยนะคะพี่นาทำเลี้ยงเขาเหมือนไก่อะค่ะแล้วก็ใช้กรงนกขงหยกเก่านะเอามาให้นกกระทาอยู่เนาะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงความจริงพี่นาทำไปหลายคลิปแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวพี่นาจะทำอีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะคะก่อนจะไปดูนกกระทากรงใหญ่เนาะพี่นาก็พามาชมนกกระทากรงน้อยก่อนนะคะอันนี้ก็คือที่พี่นาทําคลิปไปเนาะเป็นลูกนะคะเป็นลูกนกกระทานะคะจากที่พี่นาเพาะเขามาจากตู้ฟักไข่ DIY ของพี่นาเนาะที่ทําไปหลายๆคลิปแล้วเนาะเนี่ยพามาชมว่านะวันนี้เขาโตมากแล้วเนี่ยพี่นาก็อนุบาลเขาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะให้อยู่ในกรงนกขงหยกเก่านะซึ่งเป็นกรงนกแบบว่าสูงๆนะ60-50แบบนี้นะคะเนี่ยเนาะก็คือให้โตพอที่จะแยกเข้าไปอยู่กรงใหญ่ได้เพราะว่าถ้าเกิดตัวเล็กๆเอาเข้าไปอยู่ในกรงใหญ่เนี่ยพ่อแม่เขาที่ตัวใหญ่ๆนะชอบจิกนะคะเนี่ยจริงๆแล้วนกกระทาพี่นาไม่ชอบเลี้ยงแบบนี้นะพี่นาชอบให้เขาอยู่กับดินคุ้ยเขียอะไรประมาณนี้เนี่ยอาหารของเขาก็จะเป็นอาหารลูกไก่เล็กนะคะอาหารลูกไก่เล็กแล้วก็ใส่น้ําให้แบบนี้เนาะเนี่ยโตบ้างก็มีนะยังเล็กๆก็มีนะแต่ว่าเขาเป็นลูกนกกระทาทั้งหมดเลยนะคะจ้ะอันนี้ก็คือเหมือนก็แบบเป็นกรงอนุบาลนะคะจ้ะเดี๋ยวไปชูไปดูกรงใหญ่ด้วยกันนะคะค่ะอันนี้ก็พามาดูนะนกกระทากรงใหญ่นะกรงพ่อกับแม่ของเขานะคะเนี่ยพี่นาก็เนี่ยสร้างง่ายๆก็คือมันเป็นบ้านนกขงหยกเก่าของพี่นาไงคะเนี่ยมันจะมีตะไคร้ลวดแล้วก็ตะไคร้สีฟ้ากันยุงนะเพราะว่าทําไว้ให้นกเนาะมันก็เลยมิดชิดหน่อยเพราะว่าแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นบ้านอยู่ให้นกกระทาได้ดีเลยนะเดี๋ยวชมด้านนอกก่อนเนาะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยค่ะน้องๆที่ถามมานะว่าพี่นาสร้างแบบไหนเนี่ยหลังคามุงกระเบื้องนะคะเป็นกระเบื้องเก่าๆเนาะพี่นาใช้วัสดุเหลือใช้ทั้งหมดนะคะเนี่ยข้างนอกก็จะเทปูนแบบนี้เนี่ยรอบๆนะเพื่อที่จะไม่ให้หนูอ่ะไม่ให้หนูมันช้อนชัยเข้าไปเนี่ยพี่นาก็จะเทแบบนี้นะคะเนี่ยกว้างก็ประมาณ2 เมตรกว่าๆประมาณเนี่ยไม่เกินนะไม่เกิน3 เมตรนะกว้างยาวไม่เกิน3 เมตรนะแล้วแต่สถานที่เลยค่ะเพราะนกกระทาจริงๆแล้วเขาเลี้ยงในกรงแคบๆนะอยู่ในกรงแบบว่าให้ไข่ลงมาตามรางอะไรแบบนั้นแต่พี่นาของพี่นาบอกว่าเน้นเลี้ยงเหมือนไก่นะไม่ได้เลี้ยงแบบนกนะคะป่ะเดี๋ยวไปชมด้านในกันเลยนะคะพี่นาก็ทําประตูไว้แบบนี้มันเป็นประตูที่บอกว่ามันเป็นบ้านนกขงหยกเก่าอะเนาะมันก็มีประตูซับซ้อนหน่อยแต่จริงๆแล้วนกกระทาเขาก็กระโดดหนีเราได้เนี่ยค่ะเนี่ยจริงๆเนี่ยพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นเทปูนนะคะเทปูนค่ะเนี่ยข้างในก็จะเป็นตะข่ายลวดแบบเนี้ยตะข่ายลวดแล้วก็ตะข่ายฟ้าล้อมรอบอีกทีนะกันสัตว์ร้ายเนาะกันพวกตัวเงินตัวทองกันอะไรได้ทั้งหมดและอีนี้ข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นนะพี่นาทำนี้เพราะว่าแต่ก่อนให้นกขงหยกเข้าไปไข่ใช่ไหมอะตอนนี้ก็เลยคัดนะข้างในนี่ก็จะเป็นนกกระทาตัวผู้นะคะเพราะว่าตอนนี้อ่ะพี่นาปล่อยผู้เมียอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าไข่ออกมามันมีเชื้อใช่ไหมอ่ะพี่นาไม่อยากจะเพาะลูกนกกระทาแล้วเพราะมันเยอะแล้วเนาะพี่นาก็คัดตัวผู้อยู่ข้างบนนะคะเอาตัวเมียมาไว้ข้างล่างเนาะเนี่ยพื้นของพี่นาก็เป็นแบบนี้มันเป็นเทปูนนะจะบอกว่าพี่นาก็2-3 วันก็จะเก็บกวาดสักทีแต่ถามว่ามันสกปรกไหมมันไม่สกปรกค่ะมันเป็นดินมันเป็นปูนแต่ว่าพี่นาเอาดินมาเทเพื่อให้นกกระทาเนี่ยเขาคุ้ยเขี่ยนะเพราะว่าเขาชอบคุ้ยเขี่ยแบบไก่เนาะถ้าเป็นพื้นปูนอย่างเดียวเขาก็จะแบบว่ามันยังไงอ่ะมันดีเกินไปอ่ะนกกระทามันก็จะเหงาเนาะเนี่ยพี่นาก็เอาดินมาเทด้านบนเนาะเนี่ยแล้วก็ข้าวก็จะเป็นเนี้ย
มันก็จะเป็นอาหารลูกไก่อาหารไก่ใหญ่ก็ได้ไก่เล็กก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าเกิดยังเป็นลูกนกกระทาอยู่พี่นาก็จะใช้อาหารลูกไก่เล็กอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดโตแล้วนะสามารถกินเม็ดใหญ่ๆได้เนาะเนี่ยแล้วก็ผสมข้าวเปลือกบ้างเนาะเนี่ยพี่นาให้เขาคุยเขี่ยแบบนี้เนาะมี FC ท่านหนึ่งเนาะเข้ามาเนาะเขาก็มาคอมเมนต์พี่นาว่าเรือนนกกระทาพี่นาสกปรกมากโอ้โหเขาพูดนี่แบบว่าอย่างก็เขาไม่เห็นตรงนี้เลยนะว่ามันสกปรกหรือเปล่ามันสกปรกจริงไหมแต่พี่นาก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะแล้วแต่จริงๆแล้วบ้านสวนฟาร์มนี่ความสกปรกนี่อย่าพูดถึงเลยค่ะไม่มีค่ะพี่นาเก็บกวาดทุกวันเนาะเนี่ยที่เห็นแบบเนี้ยก็คือพอถ่ายออกมามันก็จะมืดๆดำๆเนาะเขาก็บอกว่าสกปรกจังอะไรประมาณนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นดินนะคะเนี่ยดินที่พี่นาเอามาเทเพื่อที่จะให้นกเขาไม่เหงาคุ้ยเขี่ยไปนะแล้วก็ตามพื้นเนี่ยมันจะเป็นเศษอาหารคือข้าวเปลือกนะคะเนี่ยค่ะพี่นาเลี้ยงแบบนี้เลยเนี่ยพี่นาไม่ได้เลี้ยงแบบนกกระทานกกระทาจริงๆเขาจะเลี้ยงแบบว่าเอาขังกรงนะแล้วก็มีรางให้ไข่ออกมาใช่ไหมพี่ไม่ใช่พี่นาเลี้ยงแบบไก่นะคะเนี่ยให้คุ้ยเขี่ยแบบไก่เลยนะเนี่ยอันนี้พ่อแม่ของเขาทั้งหมดนะคะเนี่ยอันนี้แม่ข้างล่างนี่คือตัวเมียนะก็ไข่ให้ทุกวันเนาะวันนี้พี่นาก็เก็บไข่ไปแล้วนะคะเนี่ยไข่ให้ทุกวันตอนนี้ไข่ก็เลยไม่มีเชื้อแล้วเพราะว่าพี่นาคัดตัวผู้ไว้ข้างบนนู้นแล้วก็ไม่ต้องเอาไปฟักแล้วโอ้โหถ้าเกิดว่าพี่นาไม่แยกผู้แยกเมียเนาะไข่ก็มีเชื้อตลอดพี่นาจะกินเข้าไปได้ไงเพราะไข่มีเชื้อพี่นาก็ต้องเอาไปเพาะเป็นลูกนกกระทาโอ้โหจะบอกว่าตอนนี้มันเยอะมากนะน้องๆอยากจะเพาะนกกระทาเองเนี่ยพี่นาบอกได้เลยว่ามันง่ายมากเนาะขายไม่บาทอีกฟองแล้วพี่นาไม่ได้เก็บมันง่ายมากๆเลยสำหรับการเพาะนกกระทาเนาะมันก็เหมือนการฟักไข่ลูกไก่อะไรพวกนี้เลยนะง่ายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือนกกระทาพวกนี้คือนกกระทาที่พี่นาซื้อมาทั้งหมดนะคะพ่อแม่เขาเนี่ยพี่นาซื้อมาตัวละ80 บาทนะชุดแรกชุดที่สองซื้อลูกนกกระทาตัวน้อยๆมาตัวละ10 บาทนะอย่างซื้อตัวน้อยมาเนี่ยเขาไม่ได้เราคัดไม่ได้ว่าผู้เมียเขาไม่ให้คัดเนาะมันก็กลายเป็นตัวผู้นะฮะกลายเป็นตัวผู้เมียก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมจ้ะนี่เลยนะน้องๆเนี่ยรอบๆข้างๆโอ้ลำคาญเสียงแพ้ไหมก็เห็นพี่นาเขาก็เรียกข้างๆพี่นาก็เอากระเบื้องมาบังๆไว้นะเผื่อว่าแมวหรือว่าสัตว์ร้ายเขาเลื้อยผ่านมาเขาเห็นมันจะได้ไม่แบบว่าล่อตาเขาเท่าไหร่เนี่ยนี่ก็จะเป็นม่านกั้นแล้วข้างหลังก็จะเป็นป่าบ้านพี่นาก็จะเป็นป่าไม้ทั้งหมดเนาะเพราะว่าพี่นาก็ชอบปลูกป่าด้วยนะมันก็จะเป็นป่าไม้ล่มคึ้มไปหมดนะเราก็ต้องทำให้มิดชิดนะคะเนี่ยไม่งั้นแล้วเดี๋ยวอะไรมันก็จะกัดเข้ามาได้เนาะเลาะเข้ามาได้เนี่ยอันนี้ที่พี่นาซื้อมาชุดหลังที่ว่าซื้อมาตัวละ10 บาทนะคะเขาก็โตละเริ่มไข่แล้วแหละตอนนี้นะถ้ารู้ว่าเพาะเองได้ขนาดนี้พี่นาไม่ซื้อแล้วพอแล้วค่ะเยอะที่พี่นาพาชมตะกี้นะน้องๆเนี่ยทำง่ายๆค่ะนี่นะเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูแต่พอบอกก่อนว่ามันเป็นกรงเก่าของนกของหยกมันก็เลยทำมิดชิดไปหน่อยเนี่ยข้างบนก็จะไปตีตะข่ายหมดเลยเป็นตะข่ายลวดตะข่ายฟ้าหมดเลยนะกันหนูกันงูกันทุกอย่างนะที่จะเข้ามาทำร้ายเนี่ยเห็นไหมสี่เหลี่ยมเลยนะเนี่ยทำหมดเลยนะคะน้องๆนะถ้าน้องๆทำเป็นในกรงนกกระทาโดยตรงเลยไม่ต้องทำแบบพี่นานี่ก็ได้นะถ้าเกิดกลัวยุงน้องก็เอาตะข่ายฟ้ามาล้อมรอบได้เลยนะไม่จำเป็นต้องใช้ตะข่ายลวดหรือน้องจะใช้ตะข่ายลวดอย่างเดียวก็ได้ถ้าตรงนั้นยุงมันไม่ชุมนะเนาะพี่นาก็อาจจะทำดีเกินไปนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นกรงสุนัขนะที่ไม่ได้ใช้แล้วพี่นาก็เอามาให้มาเพาะนกของหยกตอนนั้นนะก็เลยไม่ได้ออกก็เลยให้นกกระทาอยู่นะคะจ้ะเนี่ยง่ายๆค่ะมันมีแค่นี้เองพี่นาก็พาน้องๆมาชมเนาะที่บอกว่าให้พี่นาทำคลิปให้ชมหน่อยโอ้โหเรียกย้ายใหญ่เลยเรียกใหญ่เลยนะเนี่ยจ้ะเนี่ยน้ำพี่นาก็ใส่ให้เหมือนไก่แบบนี้ค่ะค่ะเนาะโอเคนะคะมีอะไรก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปสอบถามพี่นาได้นะอยากให้พี่นาทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้เนาะพี่นาก็ได้จัดให้เนาะพี่น้ำไม่รู้จะทำคลิปอะไรเหมือนกันนะช่วงนี้ก็เลย
ทำความบันเทิงไปก่อนเนาะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงในบ้านสวนฟาร์มก็นำเสนอไปบ่อยๆก็มีความรู้สึกว่า FC ค่อนข้างเบื่อนะเพราะว่ายอดวิวน้อยมากเลยนะคะก็สอนไปหมดแล้วไม่ใช่สอนแบ่งปันไปหมดแล้วนะถึงวิธีการเลี้ยงดูแลนกขงหยกนอนนี่นั่นแล้วก็ไก่เป็ดอะไรพวกนี้พี่นาก็ทำไว้เป็นร้อยๆคลิปเลยสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะสวัสดีค่ะและพบกันใหม่นะคะ